ครับแต่งานดามาเป็นยังไงคะตอนรับตุ๊กปีนกับบริษัทก็สนุกมากครับเป็นงานที่ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะมีจุดบูธตั้งแต่การหมุนเปิดตัวของเรามาแล้ววันนี้เราเพิ่งเห็นว่าเวทีของเราเนี่ยคือมังกรหมุนมังกรหมุนมีแล้วก็มีจุดสเตชันต่างๆนะครับมีทั้ง AI Wallpaper Generator มีทาง Hulu แล้วก็มีอะไรที่คุณชอบนะเสียงเซมซีแล้วก็มีดูดวงนะครับสายมูเตรูต้องห้ามพลาดครับครับผมที่ผมชอบนะผมชอบเสียงเซมซีมันแบบดิจิตอลแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นของจริงได้เพราะคุณดุกดิ๊กคุณชอบก็โอ้ชอบเล่นชอบเล่นของผมชอบทาง Hulu ครับเพราะว่าของกินมันเลิศมันฉ่ำมันอร่อยมันอร่อยเลยแหละเราสนุกสนานกับงานนี้มากสนุกจริง enjoy เวอร์ให้ชวนแฟนๆดีกว่าครับก็วันตุ๊กจีนนะครับใครอยากจะมาสนุกแบบพวกเราเนี่ยแล้วก็มานั่งแบบมังกรหมุนวนแบบรับความรักนะครับก็สามารถมาได้นะที่สยามเซ็นเตอร์ครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานสยามเซ็นเตอร์Year of the Dragon a celebration of luck love and prosperity นะครับอย่าลืมมานะครับผมโอเคนี่ลงใกล้แล้วค่ะโอ้โหคุณพูดอะไรเรื่องนี้2ตอนสุดท้ายเนื้อเรื่องอันยาวไกลซึ่งมีทั้งจุดโตอ้าวจอตั้งหลากหลายก็พรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เวลาเดิม 3:15 ครับมาดูได้ที่ช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังในที่ไอ้ฉีครับมาดูกันว่าชาลีจะได้เจอกับเบฟได้ยังครับผมตามนั้นเลยแล้วไฟนอลเอพิโซดแล้วล่ะไฟนอลเอพิโซดนะครับวันที่9เนี่ยเราขายบัตรไปแล้วเราก็หมดภายใน5นาทีนะใครที่ไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีแฟนมีติ้งนะครับเปิดบัตรเปิดขายบัตรวันที่3นี้อีก2วันครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับครับอย่าลืมไปกดบัตรกันทุกคนมาเจอกันได้ไฟนอลเอพิโซดนี้มันมีกิจกรรมพิเศษเลยอุ้ยก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องมีแบบเซอร์ไพรส์นะโอ้ยเซอร์ไพรส์ได้เลยอ่ะเซอร์ไพรส์เธอมากเลยตอนเนี้ยไม่เราก็มีคือเราเนี่ยเราเคยมีโชว์แล้วเราเคยมีโชว์ของเพลงพวก Speed of Love หรือว่าเพลงที่เป็นเพลงรวมหรือเพลงเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีแบบตอนแบบ First Episode ครับคือ EP แรกครับเราก็มาเริ่มใหม่เรามาเรียนโคโรกราฟใหม่เราเอาเพลงเดิมๆเนี่ยมาปูใหม่ให้แฟนๆได้รับชมกันเลยครับบอกเลยว่าจึ้งแล้วก็ final episode นะครับเรามีอะไรให้คุณแน่ๆอย่าลืมมาดูกันเพราะว่ามันห้องเย็นอ่ะมันไม่ได้แต่ว่ามันแน่ๆมันแน่มันห้องเย็นมันมีแน่ครับผมมันจะพูดแต่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันแบบมันติดอยู่ที่ปากมันแบบเข้าปล่อยหน่อยเข้าปล่อยแล้วมันไม่เป็นไรแล้วมันค่อนข้างนะเอาข้างเอาพี่ซุเสียงดวงเองใครที่เคยดูหนังค่ายใหญ่ๆของฝรั่งที่เขาหนังจบแล้วไม่ออกจากโรงรอดูนะครับโดนเลยก็คือว่าไม่ผิดหวังไม่รอดกับคนที่มีบัตรแล้วแน่นอนไม่ผิดหวังครับผมแค่มันได้มานั่งดูกับพวกเราเนี่ยพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วเหมือนกันย้อนถามไปก่อนที่เราจะมาถึงมีสุดท้ายแล้วว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ EP แรกมาโหเล่นเอาจริงตั้งแต่ EP แรกก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆที่แบบซัพพอร์ตเราตอนแรกเราก็ไม่แบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเปี้ยงปังจนมีคนมาหาพวกเราเยอะขนาดนี้ครับแบบมันก็แบบหายเหนื่อยที่เราทำงานหนักมาใช่คือโปรเจกต์นี้เราต้องบอกเลยว่าเราอยู่กับมันมาประมาณปีกว่าแล้วตั้งแต่เริ่มออดิชั่นตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปถ่ายรายการ Boy Journey อะไรเงี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ารวมเพื่อนๆแบบว่า12คนมาอยู่ด้วยกันแล้วทำให้แบบว่าเรามีแฟนชิพที่ดีแล้วพอได้ถ่ายทำเสร็จออนไปแล้วผลตอบรับมันดีมากๆมันทำให้แบบว่าเราหายเหนื่อยแล้วก็พูดถอนพูดถอนพูดถอนทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเข้าไม่ได้เลยไม่คือมันแฮปปี้ไงแฮปปี้ที่แบบว่าเออแบบว่ามีคนดีใจที่มีทุกคนมาสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยครับแต่ถึงซีรีส์จะจบเนี่ยเรายังมีพาร์ทของการไปเจอแฟนๆด้วยบอกเลยว่ามีแน่ๆแล้วก็มีเยอะด้วยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมหาเวลาสปอยให้นะแต่ว่าการตอนนี้ตอนนี้เยอะแล้วจะเป็นแฟนที่รู้จักประเทศเหรอเออไม่ได้ฮะใครพูดอะไรนะผมไม่ไงก็แบบไปเจอแฟนไงโหแต่คุณอย่าเลิกลากอยู่นี่มิ่งก็แต่เนี่ยเราก็มาเป็นก็คงน่าไม่รู้อ่ะก็ต้องรอติดตามดูนะครับ
แฟมิลี่ไทยก่อนดีกว่าเพื่อเริ่มร้อนนะดูทรงเหมือนต้องเข้าห้องเย็นร้อนอ่ะพูดถึงแฟมิลี่ไทยหน่อยดีกว่าก็วันที่2-3มีนานะครับใครที่อยากมาเนี่ยก็สามารถกดบัตรได้นะครับวันเสาร์ที่3นี้นะครับ3กุมภาครับใช่ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมว่านะเราอาจจะไม่ได้ต้องแย่งกันเพราะว่าเรามี2รอบอาจจะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้มาแล้วก็แฮปปี้กันกับโชว์ที่พวกเราจะให้พวกคุณได้ดูนะครับ2รอบนี้โชว์แต่ละโชว์มันเหมือนกันทุกรอบไหมอันนี้เรียกได้ว่าไม่เข้าห้องเย็นเพราะยังไม่รู้เหมือนกัน เอ้าแล้วหนูไม่ได้โรยสลิงลงมาแล้วแต่งหน้าลงมาด้วยเหรอคือผมบินมาครับผมบินแล้วก็ลอยมาหมุนตัวกลางอากาศไปเรื่อยแล้วไปแล้วนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขากำลังแพลนกันอยู่แล้วเราก็เริ่มฝึกกันแล้วตอนนี้มีโชว์ที่เราต้องไปเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่เลยครับผมจะมีส่วนช่วยในการคิดโชว์หรือว่าเสนออะไรยังไงไหมก็มีแบบเสนอไอเดียอะไรพวกนี้ในระหว่างแบบเราซ้อมอะไรก็มีแบบเติมอะไรเข้าไปได้ไอเดียเต้นไอเดียโชว์ที่เราอยากทำและถ้ามันโอเคเขาก็จะสปอร์ตเราอยู่แล้วครับก็มันทั้งสองคนเนี่ยมันแบบเป็นยากเลยอะแต่ละคนแต่ละความคิดนะคะสองคนก็ไม่ยากนะทุกคนก็แบบดูจอยกับสิ่งที่เราแบบสิ่งเดียวกันนะคือทุกคนอยากสนุกอยากimproveเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการเต้นให้หรือว่าการร้องไงให้แฟนๆได้ดูอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ดีกว่าเดิมครับเพราะผมว่าเหมือนทุกคนอ่ะก็อยากทำให้แฟนๆเนี่ยสนุกที่สุดเหมือนกันครับมันก็เลยแบบน่าจะแบบพยายามให้มันไปในทางที่ดีที่สุดเหมือนกันครับก็ตื่นเต้นไหมคะทำไมเหมือนเราแฟนมีติ้งครั้งแรกที่แบบเลยได้ว่าตื่นเต้นทุกอย่างเพราะผมมาใหม่ตั้งแต่ซีรีส์ตั้งแต่แบบมาออกงานและแฟนมีเนี่ยก็ยังผมก็ยังไม่เคยก็รอว่าผมจะเป็นยังไงในงานแฟนมีตเหมือนกันผมไม่ใช่แค่แฟนที่รอผมก็รอตื่นเต้นตัวเองเหมือนกันมันก็ดูสนุกสนานกับการทำงานอะไรมากเลยก็จอยก็จอยแหละจอยมันสนุกมีแบบมีทุกคนมาหากันครับก็ดีอยู่แล้วครับจำเป็นเดี๋ยวไม่ได้แค่เดินทางเป็นตัวทันก็ค่อนข้างอย่างแบบเราทำงานเสร็จแล้วก็แบบต้องไปแบบซ้อมไปทำอะไรแบบนี้ต่อครับก็ค่อนข้างจะทรงงานหนักครับทรงงานหนักเพราะว่าหลังจากนี้ทุกวันก็จะมีไปซ้อมซ้อมหนักช่วงนี้เพราะว่าเราอย่างที่บอกเริ่มใหม่หมดเลยทำให้ครูเองก็จะใกล้สอบด้วยจะเวลายังไงทรงงานเขาเรียกได้ว่าได้ไปสะดุดรันเกียร์ตัวเองบ้างไหมเนี่ยคือเราก็ไปเราก็แบบพยายามตามเรียนในสิ่งที่เราขาดไม่ได้เช็คชื่ออะไรแบบนี้ก็แบบมีถามเพื่อนมีแบบไปเรียนย้อนตามแต่ก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าวิศวะนี่ค่อนข้างสอบยากแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับเราแบ่งเวลายังไงอ่ะเหมือนก็ทุ่มมากับตรงนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบความฝันของเรามันเป็นโอกาสก็อยากจะทำแบบตรงนี้ให้เต็มที่ตรงนั้นก็เหมือนแบบพยายามคงไว้ให้รอดตอนนี้เรายังไม่มีแบบตัวแบบเอฟฟืนยังไม่มีแต่ว่าถึงยังไปได้ดี2อันคู่กันใช่ตอนนี้ยังไปได้ด้วยดีทั้งคู่ครับเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยแต่ก็สู้แต่ก็ไหวนะสู้เต็มที่ครับฝากเลยค่ะใกล้กันกดบัตรแล้วกดบัตรที่3ไปละมาก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับในการกดบัตรแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูพวกเรากันเยอะๆพวกเราจะตั้งใจทำแฟนมีตนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีกัน12คนเนี่ยเราก็อยากส่งพลังไปถึงพวกคุณนะครับแล้วถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะบังคับให้ PS ขึ้นเวทีให้ดูแล้วก็ให้ PS เต้นสักหนึ่งช็อตป่าโทนี่ก็อยู่ในเรื่องเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงในเรื่องเราก็ต้องขึ้นอยู่แล้วอันนี้กดไลค์แล้วนะก็ฝากไปด้วยนะครับกดได้มันที่เสาร์ที่3กุมภานะครับที่ไทยTicket Majorครับมี2รอบให้เลือกเลยนะครับหรือใครอยากมา2รอบก็ยินดีครับโอเคครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับ